มาดูเรื่องของอดีตดาว TikTok คนหนึ่งคุณผู้ชมครับเคยเป็นข่าวใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไปขโมยของในบ้านของแฟนเก่าครับทรัพย์สินไปมูลค่าสัก 60,000 บาทก็ไปแจ้งความแล้วก็มีออกหมายจับมาแล้วด้วยหลังจากนั้นอดีตสาวดาว TikTok เธอไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ปอยเปตกัมพูชาแต่เธอบอกชีวิตเหมือนกับละครครับใช้งานสารพัดแถมหัวหน้าคนไทยที่นั่นเนี่ยยังเหมือนบังคับให้เธอเป็นเมียน้อยอีกด้วยแล้วก่อนหน้านี้อดีตแฟนก็บอกมาด้วยเหมือนกันว่าเดี๋ยวสารวัตรแจ๊ะสืบนครบาลจะไปจับเธอแล้วนะให้ระวังด้วยแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆสารวัตรแจ๊ะนำทีมสืบนครบาลไปรวบเธอได้ครับซึ่งนางสาวพลอยณภัทรอายุ21ปีเธอไปดาว TikTok เลยนะครับมีผู้ติดตามกว่า 36,000 บัญชีเข้าไปลักทรัพย์ภายในบ้านของแฟนหนุ่มซึ่งก็เลิกกันไปแล้วเป็นแฟนเก่านั่นแหละครับครั้งนั้นเนี่ยได้ทรัพย์สินไป 60,000 บาทก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้เธอเองไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วหนีออกจากประเทศไทยไปทางช่องทางธรรมชาติครับสืบนครบาลใช้เวลาตามตัวเกือบ1เดือนนะครับและนี่คือภาพล่าสุดครับสารวัตรแจ๊ะคุณผู้ชมนี่ครับไปรวบเธอถึงที่เลยครับที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วขณะกำลังเดินทางไปทำงานตามปกติครับนางสาวพลอยณภัทรเธอรับสารภาพครับว่าก่อเหตุเพราะว่าเธอเนี่ยเดือดร้อนทางการเงินที่ไปขโมยของแฟนเก่าถึงในบ้านเนี่ยเธอยอมรับติดพนันออนไลน์แล้วก็ยืมเงินนายต่อแฟนเก่าคนนี้ไม่ได้เพราะแฟนเก่าเนี่ยเหมือนกับไปเปิดบัญชีม้าแล้วก็ไปเหมือนรับสแกนหน้าให้กับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ปอยเปตด้วยนี่คืออดีตแฟนหนุ่มนะก็ทำงานเหมือนกับอยู่กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยเหมือนกันที่ปอยเปตเธอก็เลยว่าอันนี้มาติดต่อแฟนหนุ่มเธอคนนี้ไม่ได้ตัดสินใจไปขโมยของที่บ้านเขาเลยเพราะเธอต้องการเงินไงต้องการเงินเหมือนกับไปจ่ายหนี้พนันด้วยนะครับช่วงแรกเนี่ยเธอบอกว่าเธอไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์รูปแบบคือหลอกให้รักแล้วชวนทำภารกิจซื้อสินค้าตรงเนี้ยตั้งใจฟังให้ดีคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ใครทักเรามาทาง Facebook ไม่รู้จักกันมาก่อนหน้าตาดีสวยหล่อโปรไฟล์ดีหลอกให้รักคุยให้เราสบายใจพูดจาดีจ๊ะจ๋าหลังจากนั้นชวนลงทุนครับนี่แล้วนางสาวพลอยเนี่ยเขาก็หน้าตาดีด้วยนะสวยด้วยนะนี่ก็ใช้รูปสมบัติของตัวเองนี่แหละค่ะไปหลอกเหยื่อเห็นบอกว่ามีเวลาตีสนิทเหยื่อ15วันก่อนลงมือนะคะพอคดีตัวเองเป็นข่าวหัวหน้าชาวจีนสั่งย้ายตัวเองไปอยู่ในจุดที่ไม่มีผู้คนพลุกพล่านค่ะเพราะกลัวว่าจะมีคนแจ้งเบาะแสให้ตำรวจนะคะซึ่งในแก๊งเห็นบอกคนไทยเยอะเลยทำหน้าที่รูปแบบเดียวกันกับของเดิมนี่แหละค่ะแต่เปลี่ยนสินค้าเป็นภารกิจนะคะตอนแรกเนี่ยบอกอยู่ตึกสูง25ชั้นเลยนะไปทำงานอยู่ชั้น12พอเป็นข่าวหัวหน้าที่บอกว่าอ้าวเธอเดี๋ยวจะโดนจับหรือเปล่าเนี่ยย้ายไปอยู่อีกที่นึงตึก4ชั้นย้ายไปอีกที่นึงนะครับพอทำไปสักระยะหนึ่งคราวนี้เจอหัวหน้าคนไทยชื่อแสบแหมแสบสมชื่อเลยนะคะเข้ามาตีสนิทบังคับให้เธอเป็นเมียน้อยยื่นข้อเสนอเดี๋ยวบอกจะให้เงินเดือนเดือนละ 30,000 บาทแต่ว่าเธอปฏิเสธไปพอปฏิเสธก็ถูกไล่ออกไปทำงานหลังบ่อตกปลาเป็นคอลเซ็นเตอร์รูปแบบหลอกให้รักแล้วชวนลงทุนเทรดหุ้นในแพลตฟอร์มเก๊ะอันนี้คือชื่อที่ทำงานเหรอคะหลังบ่อตกปลาเนี่ยนะเป็นอีกรูปแบบนึงหรือยังไงนะคะทำงานได้เพียง3วันนายต่ออดีตแฟนคู่กรณีทักมาบอกว่าตำรวจกำลังตามจับให้หนีไปแต่สุดท้ายก็ถูกจับซะก่อนค่ะ5ล้าน3ล้านแล้วแต่เขาหลอกใครได้ครับก็พวกพยาบาลพวกข้าราชการที่เกษียณแล้วหมายของเธอเนี่ยจะไปหลอกเหยื่อเป็นข้าราชการที่เกษียณค่ะมีอายุหน่อยนี่ท่านต้องระวังเลยนะเดี๋ยวนี้ใครทักแอดเพื่อนแอดเฟรนด์อ่ะเพิ่มเพื่อนมาทาง Facebook อ่ะค่ะอย่าไปคุยแบบนี้นะเพราะว่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแก๊งแล้วแต่ละวันเขาหลอกผู้เสียหายได้ทุกวันเลยแล้วเขาหลอกตั้งใจหลอกผู้สูงอายุที่เป็นผู้ชายอยู่บ้านเหงาๆหลังเกษียณอะไรอย่างเงี้ยนี่ซื้อนู่นนี่นั่นให้หนูหน่อยได้มั้ยอ่อนๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยพี่หนูลงทุนนี่ได้เงินดีมากเลยนะพี่ลองลงทุนกับหนูมั้ยคําพูดเนี่ยคงจะกระชุ่มกระชวยน่าดูแหละค่ะนะคะถึงต้องเตือนสติกันไว้ให้มากๆอย่าไปหลงคารมใช่ครับซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยนางสาวพลอยณภัทรเธอบอกอีกว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมา2เดือนนี้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าถลำลึกไปมากนะครับจากตอนแรกเนี่ยคิดเพียงว่าจะไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อหาเงินสักก้อนนึงนำกลับมาชดใช้ให้กับผู้เสียหายแต่ไม่คิดว่าชีวิตจะไปถึงขนาดนี้ครับก็เลยอยากจะให้ชีวิตตัวเองเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมด้วยนะครับต้องระวังกันด้วยคุณผู้ชมครับเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยเป็นห่วงจริงๆนะเราก็ต้องเน้นย้ำกันทุกวันแหละครับเพราะว่าเชื่อไหมทุกวันมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทุกวันเลยค่ะ